ณเชื่อหรือไม่คนไทยออนไลน์ผ่านมือถือทุกช่วงเวลาจากรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA โดยจัดทำการสำรวจทางออนไลน์ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2558ที่ผ่านมามีผู้ตอบออนไลน์ที่สมบูรณ์ 1,434 คนจากผู้ตอบออนไลน์ 17,010 คนโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มได้แก่ Gen X ช่วงอายุ 35-50 ปี Gen Y ช่วงอายุ 15-34 ปี Gen Z อายุน้อยกว่า15ปีและ Baby Boomer อายุ 51 ปีขึ้นไปจากผลการสำรวจเผยว่า Gen Yเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดถึง 54.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เฉลี่ยแล้วคน Gen Y ท่องอินเทอร์เน็ตวันละเกือบ8ชั่วโมงต่อวันอุปกรณ์ที่คนไทยใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุดก็คือสมาร์ทโฟนซึ่งคนไทยใช้งานโทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 5.7 ชั่วโมงต่อวันรองลงมาคือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์พกพาด้วยกิจกรรมยอดนิยมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่อันดับหนึ่งก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กส่วนอันดับรองลงมาคือค้นหาข้อมูลและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เครือข่ายสังคมที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุดคือ Facebook ใช้บ่อยที่สุดถึง 92.1% อันดับ2รองลงมาคือ LINE 85.1%อันดับ3คือ Google Plus อันดับที่4คือ Instagram และอันดับที่5คือ Twitter ซึ่ง Facebook ครองแชมป์ปีที่3ติดต่อกันตั้งแต่ปี2556โดยกลุ่มที่นิยมใช้ Facebook มากที่สุดคือกลุ่ม Gen Y กลุ่มที่นิยมใช้ LINE มากที่สุดคือกลุ่ม Baby Boomer สำหรับกลุ่มที่นิยมใช้ Instagram และ Twitter มากที่สุดคือกลุ่มเพศที่3เมื่อเทียบกันระหว่างเพศหญิงกับเพศชายคนไทยมีแนวโน้มซื้อของผ่านทางออนไลน์กันมากขึ้นซึ่งจากผลสำรวจพบว่าคนไทยซื้อของผ่านทางออนไลน์ 64.9% ทั้งนี้จากที่คนไทยนิยมซื้อของออนไลน์มากขึ้นเกิดจากผู้ซื้อได้รับข้อมูลรีวิวทางอินเทอร์เน็ตและการอ่านความเห็นของผู้เคยใช้สินค้าโดยสินค้าที่นิยมซื้อทางออนไลน์คือสินค้าหมวดแฟชั่นกระเป๋าเสื้อผ้าอันดับ2คืออุปกรณ์ไอทีและอันดับ3คือสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามด้วยการซื้อผ่านทางออนไลน์เฉลี่ยในรอบ6เดือนนั้นอันดับ1นิยมการเงินการลงทุนออนไลน์มากสุด 6.2 ครั้งอันดับ2คือการดาวน์โหลด 5.7 ครั้งและอันดับ3แฟชั่น 3.1 ครั้งทั้งนี้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA ฝากเตือนถึงผู้ที่ซื้อของผ่านทางออนไลน์ในการเพิ่มความระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญเพราะอาจก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อภัยอินเทอร์เน็ตได้และเผยว่ากลุ่ม Baby Boomer และ Gen X เป็นกลุ่มเสี่ยงในการให้ข้อมูลทางออนไลน์มากที่สุด